สวัสดีสบายดีเพื่อนๆ FC สุขุสุขคนเนาะมื้อนี้เฮ็ดทําหมอนเพื่อเอาไปส่งในศูนย์ที่ว่ารักษาผู้ป่วยเนาะอยู่ทางบริษัทเพิ่นก็เฮ็ดหมอนเนาะหมอนก็เป็นหมอนหนังเพราะว่าถ้ามีคนใหม่มาใส่มันก็ใส่ไปเรื่อยๆเพราะมันต้องเป็นหนังหมอนประเภทที่ใส่ก็คือว่าใส่เป็นแบบหนังเนาะเพราะว่าเวลาเหือออกเหือออกเห็นยังออกมันก็สิบ่มันก็สิบ่ลงไปข้างล่างเนาะว่าเฮาก็ใส่ปลอกหมอนแล้วก็เปลี่ยนชุดไปธรรมดาเนาะอันนี้ทางบริษัทเพิ่นก็เฮ็ดส่งไปทางศูนย์ที่ว่าไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโครงการต่างๆเนาะตอนนี้เพิ่นสั่งมาทางบริษัทนี่คือออเดอร์ที่สั่งเนาะตอนนี้ก็ประมาณ100ตัวก็สมาปลายของเพิ่นเนาะอันนี้ก็เป็นเขียงอาร์คยังออกไปมันเค็งๆเจ็บบักไตเจ็บบักไตตักไตวูนเอออันนั้นไม่ห้องก็ซื้อเดี๋ยวมันหนีมามือเด้อเจ็บฮะแต่เหยียบใหม่ยังไงบ่ใช่กับบ่ลงนะเว้ยลอยเนาะเรียบร้อยครับสวยสวยแม่นักมวยเนาะเอาเนาะเดี๋ยวตอนนี้บาบาน่ากับแพ็คได้ละแล้วเนาะประมาณ50ตัวเนาะได้สิแพ็คใส่ถุงละ10จากนั้นก็เพราะว่าเอาทีละหน่อยเนาะเพราะงานมันประมาณ100ตัวแต่งกับแพ็คประมาณ50ตัวเนี่ยนะเป็นหมอนนอนอย่างดีแล้วเนาะแล้วก็ทางบริษัทเพิ่นก็สิมีที่นอนนําเนาะที่นอนยางมินกับ PE อย่างดีเลยเนาะถ้าว่าเฮาบ่ใส่ในศูนย์เอาไปใส่ในบ้านนี่สบายเลยเนาะเพราะว่ามันทนทานอยู่ได้ 5-6 ปีเนาะหัวมันบ่คือสปริงมันเป็นที่นอนอย่างดีเลยหลังจากจบงานนี่ก็เอาไปสามารถบริจาคต่อไปได้เนาะสวยๆโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งตอนบาบาน่าแพ็คกันเลยเนาะเดี๋ยวก็ขอเปิดหน้าแป๊บนึงพออยู่คนเดียวเดี๋ยวเปิดทำกัน2คนก็เป็นนอนหมอนเป็นนังเนาะเพื่อแป๊อยู่ในศูนย์รักษาผู้ป่วยก็ต้องใส่ไปเป็นนังเนาะแบบป้องกันเหงื่อไข่เนาะโอเคเพื่อนๆถ้าได้มาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาบาน่าออนทัวร์เดี๋ยวมาเบิ่งตำบาบาน่าแพ็คกันเลยเนาะอ
นี่เนาะตอนนี้ก็แพ็คเรียบร้อยแล้วจนเมื่อยเลยกระสอบละ10ตัวเนาะหมอนหมด1ไป10ไป1 2 3 4 5กระสอบเนาะกระสอบละ10ใบแต่จนเมื่อยจนหอบทั้งหาสอบก็มีอยู่กระสอบเดียวที่สวยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็สิใส่รถเอาขอไปเก็บอยู่ข้างในโรงงานสวยๆเนาะโอเคเนาะตอนนี้เฮาก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวถอยเอารถกระบะมาใส่เอาเพราะว่าเอาขอไปเก็บอยู่โรงงานเก่าอย่ามันก่อไกลเนาะเอเพื่อนๆแต่ได้มาเบิ่งคลิปบาวานาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวานาด้วยเด้อช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ลงคลิปเนาะเพราะว่ามันซีเรียสไรส่วนในโรงระบาดนี่ก็คือเป็นโซฟาโรงงานที่บาวานาทัวร์แต่คือว่าข้างในก็บ่ได้ถ่ายมันได้เนาะตอนทำงานงานใหม่ๆก็ต้องเจอแอร์เย็นๆสักหน่อยสุดๆครับเอาไปจอดนี่ละพูดถึงหน้างานเลยเข้าไปห้อง